ต้นฉบับคลิปจากบาร์กอนก็อดให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดคุณรับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าชาวเมืองมาริโอโจทุกคนวันนี้เองก็เป็นวันที่สวยงามและสงบสุขเหมือนเดิมทุกวันแต่ทว่าช่วงนี้ผมมีข่าวไม่ค่อยดีมาแจ้งให้ทราบช่วงนี้ในเมืองของเรานั้นเกิดอุบัติเหตุและโดนชนแล้วหนีขึ้นบ่อยเป็นอย่างมากโดยทางตำรวจกำลังตามจับผู้ร้ายอยู่ซึ่งผู้ร้ายนั้นเป็นเด็กชายที่มีผมสีทองอายุ15ปีขับรถสีฟ้าถ้าหากพบเจอบุคคลหรือรถคันดังกล่าวรบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและตอนนี้พวกแกแรงฮะโอ้คุณยาซื้อนี่นะหยุดนะหยุดก็ง้อดิอุ๊ยเพลงไม่ถูกใจเปลี่ยนแป๊บอุตาเพลงนี้มันถูกใจใช่เลยนี่สิเพลงนี้ก็ควรกับการซื้อของเราอย่างนี้มันต้องยอกช่วยไม่ไหวเลยวอดก้าไอ้ที่รัสเซียไว้โอ้ยเย่ไม่สิงก็สีไว้โจลูโดโจบาน่าแอนดิโอสู่เส้นทางการเดินทางไปร้านแมคโดนัลด์หน้าบ้านของดิโอบรันโดกำลังโยกกับเพลงมันๆเลยนี่แน่ดันมาถึงที่นี่ก่อนเวลานัดซะได้สงสัยขับรถเร็วเกินไปไม่ไหววันหลังต้องขับช้าๆแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับอ๋อน้องหกเหรอแกลืมหนังสือสวดมนต์ไปทำงานหรือยังไงเย้จะเจ้าลุโน่น่ะนี่พ่อแต่งตัวอะไรวันเนี้ยโอ้โหแย่ละโทษอุบัติเดอะว้าวชุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนบ้าอะไรแกคิดไปเองน่ะเจ้าลุโน่แล้วแกมาทำอะไรที่นี่วันนี้ล่ะเนี่ยคิดไปเองก็ได้วะยังไงก็ช่างมาเถอะว่าแต่วันนี้เรานัดกันไว้แล้วนี่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวข้างนอกกัน2คนนะพ่อนี่อย่าบอกนะพ่อลืมนะอ๋อเรื่องนั้นเองหรอกเหรอชิบหายแล้วไปนัดไว้ตอนไหนว่าจำไม่เห็นได้เลยช่วยไม่ได้เดี๋ยวแกไปรอพ่อที่รถก่อนเลยนะเดี๋ยวพ่อไปหยิบโทรศัพท์โอเคครับพ่อทำไมรู้สึกเหมือนมันลืมแล้วมันเนียนเป็นดีอีกนะไอเด็กเปรตเนี่ยอุ้ยเวรแล้วไงกราบเรียนสมาชิกในปาร์ตี้สุดที่แล้ววันนี้คงได้เกมเลยไม่ได้แล้วต้องพาลูกไปกินข้าวพ่อเลิกเล่นโทรศัพท์ได้ยังมาได้แล้วเออได้แล้วบ่นจริงเลยไอเด็กนี่เนี่ยเฮ้ยตี้แตกจนได้อุตส่าห์นัดไอ้สี่กับไอ้ห้าเล่นเกมไมโครลับคืนนี้โถเว้ยช่วยไม่ได้ลูกชายต้องมาก่อนนะอุ้ยแคบจังเลยวิขาดเข็มขัดนะพ่อจะซิ่งขับช้าๆนะลูกก็ขับช้าๆตลอดนะแต่ไม่เคยให้ใครแซงเท่านั้นเองจะว่าไปแล้วนะโจโรโน่พ่อมีบางเรื่องที่จะถามแกมานานแล้วเทอมนี้แกได้เกรดเท่าไหร่นี่ทำไมต้องถามเรื่องเรียนด้วยวะถามไปทำไมปกติพ่อสนใจด้วยอะขอโทษนะโจโรโน่แต่เรื่องเรียนน่ะพ่อแม่ต้องสนใจอยู่แล้วสิวะแม่ช่างกล้าพูดนะว่าสนใจเรื่องการเรียนของลูกน่ะจำได้ว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็ถูกทิ้งไว้ที่อิตาลีแล้วพ่อก็ไปเบียร์เป็นตัวร้ายอยากทำความชั่วพยศของโลกหาเหวอะไรสักอย่างของพ่อนี่แหละอุตส่าห์ลงทุนหนีไปถึงอียิปต์แล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายก็แพ้เขาสมน้ำหน้าแล้วพอเรื่องจบแล้วก็แทนที่จะกลับมาบ้านดูแลลูกก็ดันเอาเวลาไปฟาร์มเพชรตามหาร้านค้ารับในเกมไมคราฟอยู่นั่นแหละแล้วพอเลิกเล่นเกมไมครับสุดท้ายก็มาทะเลาะกับน้าสองแล้วก็น้าห้าเพื่อแย่งเกี๊ยวซ่าทอดกันเล่นไพ่แย่งกันอยู่ตั้งนานสุดท้ายก็โดนน้าสี่แย่งไปแดกเออแม่งจี้ผมกูทุกจดเลยไอเด็กเชี่ยนี่พ่ออธิบายเรื่องนั้นได้นะจอร์โนอธิบายอะไรไก่แค่เกี๊ยวซ่าทอดแบ่งกันไม่ได้หรือไงมันแบ่งไม่ได้ว่าจอร์โนจอวาน่าฟังพ่อให้ดีนะทั้งหมดมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีไว้ถ้าวินาทีไหนหรือตอนไหนก็ตามที่แกแบ่งเกี๊ยวซ่าทอดของแกให้กับคนอื่นมันก็เท่ากับการที่แกทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองทิ้งเป็นชิ้นๆและโยนให้หมากินนั่นแหละเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจเว้ยศักดิ์ศรีบ้าบออะไรเอามาใช้กับเกี๊ยวซ่าทอดในศักดิ์ศรีพ่อมีใครเกี๊ยวซ่าทอดหรือไงทำไมไม่เอาศักดิ์ศรีไปใช้โจลูโน่อะไรเอกมองทางด้วยสิวะโอ้ไม่นะเวแล้วไงเฮ้นี่ผู้นายเป็นอะไรไหมปะเปล่านะครับผมไม่ได้ขับรถซิ่งทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อผมเองถอยลูกเชี่ยโยนขี้ให้พ่อใช้เลยครับคนนี้แหละคุณตำรวจคนที่ขับรถชนคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะอ้าวโอเคฉันเข้าใจแล้วแล้วเธอมีอะไรจะแก้ตัวไหมผมไม่ได้ทำไอ้นั่นต่างหากที่ทำเด็กคนนี้น่ะละทำเฮ้จะโกหกอะไรก็ให้มันเนียนๆหน่อยนะที่ถนนเรามีกล้องวงจรปิดอยู่นะและจะว่าไปแล้วเธอเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เมื่อเช้านี้นะไอ้หมอนี่มันขับรถชนเพื่อนผมด้วยงานเข้าแล้วสิถ้าเกิดเป็นแบบนี้เรามีสิทธิ์ติดคุกหัวโตเลยนะพ่อเป็นอะไรกูติดคุกหรือยังไงอยากให้พ่อคนนี้ช่วยไหมล่ะพ่อช่วยได้หรือยังไงถ้าอย่างนั้นก็รีบช่วยเถอะพ่อไม่อย่างนั้นผมจะแฉนะเรื่องที่พ่อแอบหยุดเวลาแล้วไปขโมยเงินของหน้าห้ามาน่ะเออช่วยอยู่แล้วจะขู่ทำไมเนี่ยอุ้ยเอาล่ะดูให้ดีนะโจลูโน่โจวาน่าพ่อจะสอนบทเรียนให้แกเองบอกวิธีรับมือกับพวกตำรวจแล้วต้องทำยังไงทำไงอะพ่อเอาล่ะดูให้ดีหุบปากซะพวกแกน่ะแล้วตั้งใจฟังท่านดีโอพูดนี้ให้ดีคนที่ขับรถน่ะไม่ใช่ลูกชายฉันหรอกแต่เป็นฉันต่างหากเล่าจะใครขับก็เหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายก็ติดคุกทั้งคู่อยู่ดี
ไม่จะช่วยหรือจะซ้ำกันเนี่ยพ่อไม่เอาหน้าโจโรโน่โจบาน่าพ่อเคยสอนแล้วไงลูกผู้ชายน่ะทำผิดก็ต้องยอมรับสิจะติดคุกอยู่แล้วยังจะทำมาเท่อีกแต่ว่านั่นคุณตำรวจผมมีข่าวบางอย่างที่จะทำให้คุณอึ้งเลยล่ะโอ้ข่าวจะทำให้ฉันอึ้งเลยเหรอมันเป็นข่าวแบบไหนกันล่ะไอเด็กนั่นมันสแปมคำว่าผีหลอกวิญญาณหลอนแล้วไงแล้วก็พิมพ์ว่าฉันจะตามแกไปทุกทีเรื่องนั้นมันเกี่ยวอะไรกันเล่าฉันแค่สแปมข้อความนิดหน่อยเองส่วนแกน่ะขับรถชนคนตายเลยนะรีบเอาพวกมันไปขังเอ๊ะนี่มันทำไมเป็นฉันที่ถูกขังล่ะเนี่ยผมแค่สแปมข้อความเองนะมันผิดขนาดนั้นเลยหรือไงที่คนขับรถชนคนตายไม่ถูกจับแต่คนสแปมข้อความกลับถูกจับเนี่ยนะเฮ้ยต้องขอบคุณมากนะครับคุณดีโอเพราะข้อมูลของคุณทำให้เราจับไอ้พวกสแปมผีหลอกวิญญาณหลอนได้อีกคนนึงแล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกมันเป็นหน้าที่นะส่วนคดีขับรถชนผู้หญิงตายพร้อมกับเด็กผมจะยกโทษให้เออเย้ยนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยถ้าไม่หุบปากมึงโดนโกเอ็กเพนเนงกูตอกแน่ครับผมจะหุบปากครับแจ๋วฮิโรเซโคอิจิติดคุกข้อหาสแปมข้อความผีหลอกวิญญาณหลอน